อดุงนารีสีไทยเกียรติเกลือไกลดีเด่นอยู่ร่มเย็นผู้มหาสารคามชาวพอนอสร้างชื่อระบือนามจนพระปิ่นสยามพระราชทานรางวัลความรู้ดีเด่นเป็นนักปราชญ์รักสะอาดงามมารยาทไม่ขาดพยันดวงคบเพลิงห้าเปลวส่องทางชีวันสารสัมพันธ์ลูกกลมมาท่าฟ้าสามัคคีพดุงนารีสร้างคุณสตรีดุงนารีนักเรียนทั้งหมดเคารพประธานทั้งหมดแถวตรงกีฬาทั้งหมดขวาหันลำดับต่อไปจะเป็นการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสากีฬาภายในพดุงนารีเกมส์ดร.พังดีเอื้อราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญค่ะกล่าวเรียนท่านขอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพยนต์ศึกษามาข่าวท่านสัตยวัฒน์ไทโรด้วยความเคารพท่านรองผู้กำกับสภ.เมืองมหาสารคามท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพดุงนารีที่เคารพอย่างสูงและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายพันธีเอื้อราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพดุงนารีประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาตามความถนัดความสนใจอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 2. เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อพัฒนาของประเทศกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ 4. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณครูกับนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาชุมชนตลอดจนนักเรียนและคณะสีการแข่งการแข่งขันเนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2566โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น5คณะสีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันได้แก่1กีฬาฟุตซอล2เทนนิสปักตะกร้อ2วอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดมินตันและกีฬาครูบุคลากรทางการศึกษาตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนพดุงนารีประจำปีการศึกษา2566ขอกราบเรียนเชิญครับท่านรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารี
ท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนปฐุมนาดีคณะผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามท่านจักรวุฒิสอนโกษาให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปฐุมนาดีประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้แต่ผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปฐุมนาดีประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้จากการกล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่โรงเรียนปฐุมนาดีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโดยมุ่งที่จะให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปเพราะประเทศจำเป็นจะต้องอาศัยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของประชาชนในทุกๆด้านการกีฬาจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาดังคำกล่าวที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติดังนั้นในการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้จะต้องรู้จักการปลูกตนจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎกติกามีความอดทนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีจิตใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกำลังสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และขอให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จร่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตร่วมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะครับขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนปฐุมนาดีประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้สวัสดีครับค่ะในโอกาสนี้นะคะเชิญท่านประธานในพิธีนะคะอาจารย์ให้เกียรติลั่นคงชัยนะคะปี2565รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสระบุรีที่6ทับ2ปรากฏการณ์ภาคการแข่งขันปีการศึกษา2565รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กีฬาบาสเกตบอลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2566รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3x3 การแข่งขันมหาสารคามบาสเกตบอลคัพ2023ณอาคารกิจกรรมเลข3มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3x3 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่4จังหวัดอุดรธานีและคนที่3ชื่อนายแทนคุณสุวรรณภักดีเกิดวันที่12สิงหาคมพุทธศักราชมวยสากลสมัครเล่นนะคะรวมถึงนักบาสเกตบอลและนักกีฬาเทควันโดต้องบอกว่าเด็กเรามีความสามารถหลากหลายทางด้านการกีฬานะคะค่ะก็จะมีประกอบด้วยนายธนภูมินักกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะคะก็เอาละนะคะตอนนี้นะคะจตุพรสุวรรณภักดีนะคะได้ชูข้อความขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชูข้อความเพิ่มเป็นสัญญาการรับต้นการแข่งกีฬาภายในพัทลุงนาฬิกาของเรานะคะเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาวิ่งเขาเพิ่มประจำปีการศึกษา2566ครับไปศึกษาเขาเพิ่มลุกช่วงขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นสัญญาณว่ามากับการแข่งกีฬาภายในพัทลุงนาฬิกาเริ่มขึ้นแล้ว
ประวัติทางด้านกีฬาปีพุทธศักราช2559รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรท่าขอนยางพิทยาคมมินิมาราธอนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอุบลมินิมาราธอนจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2560รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรรายการรีวิวแข่งตัวในชนะฮาล์ฟมาราธอนจังหวัดกาญจนบุรีปีพุทธศักราช2561รางวัลชนะเลิศระดับ2การแข่งขันฟูลมาราธอนระยะทาง42กิโลเมตรจอมบึงมาราธอนจังหวัดราชบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูจัดการพิเศษโรงเรียนประดูนารีนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนตามพระเจ้าข้าพเจ้านางวราลีนนท์นักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณตนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจิตใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงด้วยจิตใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาอาวุโสประจำการแข่งขันนะคะ
5ท่านนะคะก็จะได้ทำการแสดงเคารพท่านประธานในพิธีนะคะเพื่อแสดงถึงความต้องการนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนพุทธมารีของเราอยู่แล้วนะคะการก่อนน้องถ่อมตนนะคะการรู้จักการเคารพในผู้ที่มีความสูงส่งกว่านะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นลักษณะคุณลักษณ์ของผู้ที่มีความสูงส่งของเราของเราลงทุนเด็กไทยของเราคนโรงเรียนชื่อนักมวยไทยอาชีพใช้ชื่อว่า
ที่นี่ครับมาให้ท่านได้เห็นกันสดๆครับทั้งมวยไทยอาชีพและ